ผิดก็อิฐบนทางเท้าแตกไปหลายแผ่นขอพระสงฆ์วัดนี้มีไม่กี่รูปคอซื้อหน้าต่างสักบานหนึ่งเถอะงองานนี้มีแขกผู้ใหญ่มาหลายท่านได้แล้วนะข้อ15รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอ้าวถามว่ามีคำนามกี่คำ2คำ3คำ4คำ5คำได้ยังได้ยังคะแหมดูนานจังเลยแค่รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยข้อ16ยายป้อนข้าวหลานมีคำนามกี่คำ1 2 3 4ได้แล้วนะข้อ17จุดจุดจุดช้างป่ากำลังเดินมาเติมอะไรดีเหล่าฝูงโขลงหรือหมู่ง่ายๆเลยนะคะผ่านไหมข้อ18ข้อใดใช้ลักษณะนามผิดคลุยหนึ่งเหล่ายักษ์สามตัวเลื่อยหนึ่งปื้นแห่สี่ปากเสร็จยังคะข้อ19ข้อใดคือลักษณะนามของแหสวิงแล้วก็อวนหลังอันปากแห่งเนี่ยอยากให้ได้ทั้งหมดตรงนี้ที่เตรียมมานะคะยากไหมยากเหรอข้อ20ขันในข้อใดทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคสาวขันชนะอย่างชำนาญฟ้าขัดขันของคุณแม่แหม่มมักทำเรื่องชวนขันเสมอทรายชอบดูเจ้าหญิงขันทองพอไหม20ข้อเอาแค่นี้นะได้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือที่หลังก็เดี๋ยวจะไปเฉลยต่อไปเลยเสร็จหรือยังเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแล้วเขียนชื่อผู้ตรวจไว้เดี๋ยวจะได้ดูว่าใครตรวจผิดดูเฉลยเลยข้อที่หนึ่งข้อใดคือคำนามช่วยกันตอบเลยไม่ทันแล้วตอบทีละคนสุนทรภู่ข้อ2ขันในข้อใดเป็นคำนามคะข้อกอไก่หยิบขันตักน้ำให้พี่ขันในที่นี้ก็คือขันที่ใช้สำหรับตักน้ำนะข้อ3มีสวดฉันเรียกสวดมาลัยสวดมาลัยเป็นการสวดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสวดย่อยเพราะนั้นเป็นอะไรคะเป็นชื่อเฉพาะของสวดคือวิสามัญนามข้อ4กองเป็นกองเป็นสมุหนามอยู่หน้าคำว่ามรดกเป็นคำนามเห็นไหมคะต่อไปข้อ5ม้วนเป็นลักษณะนามบอกอะไรเนี่ยม้วนบอกจำนวนหรอเป็นม้วนบอกอะไรคะบอกสันฐานรูปร่างข้อ6
ข้อใดใช้ลักษณะผิดปื้อเลื่อยใช้ปื้นถูกไหมสันเจ้าเป็นหลังพระภิกษุสององค์หนังสือเป็นเล่มอ้าวข้อไหนผิดจริงๆแล้วพระภิกษุเราต้องใช้ว่าใช้ว่ารูปนะคะอ้าวข้อ7ข้อใดไม่มีสมุหนามข้อกอมีไหมคณะอาจารย์คำว่าคณะใช่ไหมอยู่จะต้องอยู่หน้าคำนามอันนี้คณะอาจารย์อยู่หน้าคำนามคณะรัฐบาลหน้าคำนามวงอยู่หน้าคำนามไหมหน้าแต่อันนี้ปลาฝูงใหญ่ไม่ใช่ฝูงปลาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือคอควายข้อ8ข้อใดไม่มีอักรนามความกตัญญูใช่ไหมใช่ป่ะความจะต้องนำหน้าคำพิเศษไงความกตัญญูถูกไหมถูกความคิดความรักเพราะว่าเป็นคำที่เกี่ยวกับสภาพจิตใจหรือคำวิเศษคำว่าความต้องนำหน้าคำเหล่านี้แต่ความวัวกับควายเป็นอะไรเป็นคำนามเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่มีอาการนามคืององูข้อ9คำว่ากองในข้อใดเป็นสมุหนามอันนี้1กองพลไม่ใช่แล้วอันนี้เอามากองรวมกันไว้ก็ไม่ใช่ไฟกองนั้นก็ไม่ใช่แล้วที่ถูกต้องคืออะไรคะกองฟางเพราะสมุหนามจะต้องอยู่หน้าคำนามนะคะกองฟางข้อ10ข้อใดเป็นวิสามัญนามเป็นนามที่เป็นชื่อเฉพาะคือข้อขอไข่นะคะเป็นชื่อของอาจารย์ข้อ11เติมอะไรเอ่ยสาขากับแห่งเหรอแห่งกับเครื่องสิคะเขาให้เติมลักษณะนามนักเรียนไปคิดถึงอะไรอ่ะนักเรียนก็ต้องตอบที่เป็นลักษณะนามสิต่อไปข้อ12ข้อใดไม่มีอาการนามความคิดใช่ไหมความอ้างวางใช่ไหมความใดใช่ไหมเอาใช่อีกความตายอ้าวก็ใช่แล้วอะไรไม่ใช่อ่ะความใดไม่ได้เป็นคำที่เกี่ยวกับจิตใจหรือเป็นคำวิเศษเลยอ้าว13จำปีในข้อใดเป็นวิสามัญนามจำปีมานี่หน่อยเรียกคนชื่อจำปีใช่ไหมข้อใดใช้ลักษณะนามผิดอิดใช้เป็นแผ่นถูกไหมอิดมันเป็นอะไรอิดเป็นก้อนถ้ากระเบื้องถือเป็นอะไรเป็นแผ่นใช่ป่ะนอกนั้นถูกไหมถูกแล้วนะคะข้อ15รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวมีคำนามกี่คำมี2คำคือคำว่ารัฐบาลกับการท่องเที่ยวการนำหน้าคำกริยาไงนะคะต่อไปข้อ16ยายป้อนข้าวหลานมีคำนามกี่คำมีคำว่าอะไรบ้างยายข้าวหลานนะคะ3คำข้อ17เติมอะไรคะโขลงนะคะโขลงข้อ18โครยเป็นเราถูกไหมยักษ์เป็นตัวเลื่อยเป็นปืนแหเป็นปากข้อไหนผิดยักษ์ที่ถูกต้องต้องเป็นตนพูดผีปีศาจยักษ์เลยทั้งหลายแหละพวกนี้นะคะเป็นตนข้อ19แห่สวิงอวนใช้ลักษณะนามว่าไงใช้ว่าปากนะคะข้อ20ขันในข้อใดเป็นกรรมของประโยคอ้อยขัดขันเป็นกรรมเพราะถูกขัดนะคะอ้าวเพิ่มให้ตรงนี้แล้วตอบเลยอ้าวดูอย่าเพิ่งนับคะแนนเพิ่มให้ตรงนี้นิดนึงข้อ21เอาเร็วข้อใดต่างไปจากข้ออื่นข้อใดต่างจากข้ออื่นการแสดงเพราะว่าการจะต้องนำหน้าคำกริยานอกนั้นเป็นคำอะไรเนี่ยเป็นนามใช่ไหมคะต่อไปข้อ22คำนามในข้อใดเร็วใช้ลักษณะนามซ้ำชื่อรถจนใช้อะไรคันตู้เย็นหลังคะแนนคลุย
แล้วข้อไหนใช้ลักษณะนามซ้ำชื่อคะแนน1คะแนนอ่ะไหมข้อ23เทียนเข็มกรรไกรใช้ลักษณะนามเหมือนอะไรตอบก่อนเทียนเข็มกรรไกรใช้ลักษณะนามว่าอะไรใช้ลักษณะว่าอะไรเทียนเข็มกรรไกรใช้ลักษณะนามว่าอะไรเล่มอ้าวแล้วไปใช้เหมือนอะไรเหมือนฮะสิวค่ะเล่มเป็นเล่มต่อไป24เอาเร็วข้อใดมีคำที่ใช้บอกหมวดหมู่ข้อควายช่อดอกไม้ไงสมุหนามช่ออยู่หน้าคำนามคำว่าดอกไม้ไงอ่ะข้อสุดท้ายข้อใดไม่มีคำนามที่ทำหน้าที่อาศัยส่วนเต็มๆข้อกอมีคำว่าเหมือนข้อขอเท่าเท่าหรอข้อคอเป็นข้องอคล้ายอ่ะอันไหนข้อที่ไม่มีคือข้อขอใครนะคะนี่สังเกตด้วยกริยาใส่ส่วนเติมเต็มมันอยู่ตรงไหนยังไงนะคะอ่ะรวมคะแนนเมื่อกี้20ไหนใครได้เต็ม19 18 17 16 15อ่ะปรบมือให้พวกเหล่านี้ก่อนแสดงว่ามากสุด18นะคะใครที่ได้ต่ำกว่านี้นะลองไปแก้ไขนะคะอ่ะสุดท้ายดูสำนวนไทยรู้ไว้ได้ประโยชน์อ่านพร้อมกัน1 2 3หมายถึงล่วงล้ำทับสิทธิ์ในสิ่งที่ผู้อื่นเขาเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์อยู่แล้วนะคะปลูกเรือนคร่อมตอคือการล่วงล้ำหรือทับสิทธิ์ในสิ่งที่ผู้อื่นเขาเป็นเจ้าของหรือสิ่งที่มีกรรมสิทธิ์อยู่แล้วนะคะชั่วโมงหน้าเราจะเรียนในเรื่องของคำสรรพนามสรรพนามคืออะไรเป็นยังไงมีอะไรบ้างห้องที่ต้องออกต่อไปเตรียมมาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะห้องที่ต้องออกอากาศทุกห้องก็ต้องเตรียมมาจะได้เข้าใจเมื่อเวลาครูสอนให้อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ